คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็ได้พี่มาร์ทเอกภพสิทธิวันธนะมาร่วมพูดคุยกับเรามาเป็นพิธีกรรับเชิญกันในเทปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มาร์ทครับสวัสดีครับต้อมครับครับวันนี้ครับพี่มาร์ทเรามีเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเลยหรือหลายๆคนก็กำลังทำหน้าที่นี้อยู่ก็คือการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือก็คือ R2R ที่จะหยิบเอาหัวข้อในการทำงานประเด็นในการทำงานมาพัฒนาเป็นงานวิจัยที่จะให้ประโยชน์กับผู้คนให้ประโยชน์กับองค์กรนะครับซึ่งวันนี้เราได้คุณมิ้วอาริสาโพชัยศาสตร์นะครับที่จะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ว่าจากประสบการณ์ที่เธอได้ทำที่ช่วยฟาซิลิเทตคนแล้วก็ช่วยดูแลงานวิจัยเนี้ยเป็นมายังไงทำได้ยังไงนะครับสวัสดีครับคุณมิ้วครับสวัสดีค่ะครับเบื้องแรกคุณมิ้วช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยค่ะว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับผมค่ะมิ้วอาริสาโพชัยศาสตร์นะคะเคยทำงานที่หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะหรือที่รู้จักกันว่า routine to research R2R เองค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาเป็นผู้ช่วยวิจัยที่หน่วยการุณรักโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะคุณมิ้วพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยรู้เลยว่า routine to research หรือว่าจากงานประจำพัฒนาสู่เป็นงานวิจัยเนี่ยมันคืออะไรมันทำได้ยังไงครับค่ะก็หลายๆคนพอได้ยินคำว่าวิจัยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันช่างเป็นยาขมในชีวิตจริงๆเลยพี่เนี่ยนะไม่ได้เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกนะแล้วจะให้มันทำงานวิจัยนะแค่งานประจำก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยยังจะต้องมาชวนทำงานวิจัยอีกมันทำยังไงกันนะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะพอเราพูดถึง R2R เนี่ยค่ะอยากให้เรามองไปถึงงานที่เราทำอยู่ในมือทุกๆวันเนี่ยค่ะเราคือคนหน้างานเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ตรงเนี้ยที่เราทำงานเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะที่เกิดขึ้นที่หน้างานประจำของเราเนี่ยค่ะR2R ค่ะคือการมองหาปัญหาจากหน้างานประจำค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันเนี่ยภาระงานที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันมีจุดไหนไหมที่เป็นปัญหาค่ะเราไม่ต้องเริ่มตัดสินว่ามันเล็กมันใหญ่ขอแค่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับคนทำงานกับผู้รับบริการกับระบบต่างๆในหน่วยงานหรือกับองค์กรของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราหยิบยกปัญหาตรงนั้นนี่แหละค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะเอากระบวนการวิจัยเนี่ยไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำค่ะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ R2R ค่ะคือมันเหมือนกับคือไอผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยที่ต้องการจาก R2R เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคืองานตีพิมพ์ไหมหรือว่ามันคือแค่แก้ปัญหาแล้วก็ปัญหานั้นมันน้อยลงหรือว่าหมดไปงานเราได้พัฒนาขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์แล้วหน้าตาของผลลัพธ์ที่ต้องการจาก R2R เนี่ยมันคืออะไรนะครับหน้าตาของผลลัพธ์ที่ต้องการจาก R2R นะคะเราไม่ได้มองว่าจะต้องส่งไปตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติต้อง impact factor เท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่นะคะลักษณะสำคัญของงาน R2R เลยคือ 1. เป็นคนหน้างานที่มองเห็นปัญหานั้นก็คือปัญหาต้องมาจากคนหน้างาน 2. คนหน้างานเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานั้นข้อที่ 3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถวัดได้จากหน้างานไม่ว่าจะเป็นการบริการที่เปลี่ยนแปลงไปคนไข้ใช้เวลารอน้อยลงพยาบาลทำงานน้อยลงลดต้นทุนต่างๆการบริการที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะผลลัพธ์วัดได้ที่หน้างานแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะประโยชน์ต่างๆเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยสามารถเอากลับไปใช้ในหน้างานประจำของตัวเองได้หรือขยายผลสู่หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้หรือว่ามีบริบทที่ใกล้เคียงกันได้อย่างเงี้ยค่ะแต่การตีพิมพ์เนี่ยเป็นผลพลอยได้มากกว่าค่ะที่เกิดขึ้นจากการทำ R2R ค่ะครับมิวพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าตัวอย่างที่มันแสดงอะไรข้อดีหรือว่าความสำเร็จของ R2R เนี่ยที่ผู้ฟังอาจจะยังนึกไม่ออกนะครับแต่ว่ามีตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยมีไหมครับมีค่ะพี่ๆเคยเห็นเด็กที่ต้องพ่นยาไหมคะ
เด็กประมาณ 5-6 ขวบอย่างเงี้ยค่ะเป็นหอบหืดแล้วต้องพ่นยาเด็กกับการพ่นยานี่เป็นยังไงคะเป็นเรื่องที่แบบว่ายากมากเลยนะคะเด็กก็จะดิ้นแล้วก็ไม่ยอมให้คุณหมอเข้ามาไม่ยอมให้คุณพยาบาลเข้ามาพ่อแม่ต้องนั่งจับมือใช่ไหมคะแล้วหนักที่สุดก็คือการที่จะต้องผูกแขนเด็กเอาไว้เพราะว่าไม่ให้เด็กดิ้นโอ้พยาบาลในหน่วยกุมารของศิริราชเนี่ยค่ะเห็นตรงเนี้ยค่ะก็คือพี่ทัศนีนะคะรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่น่าดูแล้วมันสะเทือนใจเพราะว่าเด็กร้องเด็กกลัวเด็กกรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะพยาบาลก็ท้อแท้เด็กก็กลัวเขาก็เลยคิดว่าจะทำยังไงนะเด็กถึงจะกล้าพ่นยาได้อย่างที่ไม่ต้องเสียน้ำตาเลยแล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลใจหมอพยาบาลก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาของหน่วยนี้นะคะพี่ทัศนีก็ชวนน้องๆในทีมค่ะลองดูซิว่าเขาทำอะไรกันให้เด็กวัย 5-6 ขวบเนี่ยพ่นยาได้อย่างมีความสุขแล้วก็พี่ทัศนีแล้วก็น้องๆเนี่ยค่ะก็เลยไปเหมือนทบทวนวรรณกรรมค่ะศึกษาดูว่าที่ผ่านมามีใครทําแก้ปัญหานี้แล้วบ้างค่ะก็ยังหาไม่เจอนะคะในศิริราชว่ามีใครทํายังไงเขาก็เลยไปศึกษาพัฒนาการเด็กในช่วง5ถึง7ขวบเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะเขาชอบอะไรกันอะไรที่จะทําให้เด็กอยู่นิ่งค่ะแล้วเขาก็ค้นพบว่าอ๋อนิทานเนี่ยนะน่าจะเป็นคําตอบที่จะทำให้เด็กเนี่ยนิ่งก็เลยทำนิทานขึ้นมาค่ะเวอร์ชันแรกเป็นนิทานหนูไก่ไม่กลัวการพ่นยาค่ะแล้วเขาก็เอานิทานเนี่ยค่ะลองมาเปิดให้เด็กดูอันแรกก็วาดง่ายๆก่อนเลยนะคะปรากฏว่าเด็กนิ่งขึ้นนะโอ้หนูไก่นี่เป็นโลโมเดลในการพ่นยาให้เด็กๆได้โอ้เด็กนิ่งขึ้นแล้วเขาก็ถามเด็กว่าชอบสีนี้ไหมชอบแบบนี้ไหมอยากให้วาดอะไรเพิ่มถามผู้ปกครองด้วยแล้วก็สังเกตด้วยว่าปฏิกิริยาของเด็กหลังจากที่อ่านนิทานจบเนี่ยเป็นยังไงค่ะก็ปรากฏว่าพ่นยาได้อย่างสง่าผ่าเผยเลยค่ะเขาก็เลยพัฒนาตัวหนังสือการ์ตูนอย่างจริงจังโดยรอบที่สองเนี่ยค่ะก็ได้เชิญชวนคนที่มีความสามารถในการวาดภาพเข้ามาช่วยวาดการ์ตูนเขียนเรื่องราวให้มันสนุกขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เซตเนี้ยค่ะเซตนิทานหนูไก่ไม่กลัวการพ่นยาเนี่ยก็ถูกหยิบขึ้นมาใช้กับเด็กๆก่อนที่จะพ่นยาทุกครั้งทำให้การพ่นยาตอนเนี้ยไม่มีปัญหาไม่มีน้ำตาพยาบาลก็ไม่กลัวเด็กก็ไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะแล้วนิทานเรื่องนี้เนี่ยครับมันถูกเอาไปใช้กับหน่วยพ่นยาโรงพยาบาลอื่นๆไหมครับเข้าใจว่าน่าจะมีการขยายผลนะคะค่ะตอนนี้มีโรงพยาบาลอื่นๆที่ขอเอานิทานตัวนี้ไปใช้เหมือนกันค่ะซึ่งทีมก็หางบสนับสนุนในการที่จะผลิตนิทานแล้วก็แจกจ่ายออกไปค่ะค่ะครับซึ่งผลงานนี้ก็ได้รางวัลอาทูอาระดับประเทศด้วยนะคะค่ะอ๋อครับโอเคก็เห็นภาพมากขึ้นเห็นตัวอย่างนะครับทีนี้กว่าหน่วยกุมารเวชศาสตร์เนี่ยครับจะเห็นปัญหาแล้วก็ลงมือคิดหาวิธีแก้ปัญหาทบทวนวรรณกรรมไปจนถึงการวัดผลแล้วก็ประเมินเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยกระบวนการนะคนที่ทำงานสนับสนุนอาร์ทูอาร์เนี่ยต้องทำอะไรในตลอดเส้นทางการพัฒนาอันนี้บ้างนะครับที่ทัศนีเนี่ยมาหน่วย R2R ด้วยความทุกข์นะคะเดินเข้ามาหาที่หน่วย R2R ด้วยความทุกข์เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเด็กร้องไห้กรี๊ดต้องถูกมัดแล้วก็พ่นยาก็ไม่ได้ประสิทธิภาพมาด้วยปัญหาเนี้ยมาคุยกับหน่วย R2R ว่าพี่ไม่รู้เลยว่าพี่จะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็พี่แก่แล้วนะคอมพี่ก็ใช้ไม่เป็นนะแต่ว่าพี่มีอย่างเดียวคือพี่มีใจอยากจะเห็นเด็กเนี่ยได้พ่นยาได้แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มผลเพราะถ้าเขาร้องไห้ประสิทธิภาพการพ่นยาของเขาก็ได้ไม่เต็ม 100% พี่อยากให้เขาอ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาเริ่มต้นมาด้วยใจค่ะหน้าที่ของหน่วยอาทูอาร์ก็คือเราจะซัพพอร์ตพี่ทัศนีได้อย่างไรรับฟังปัญหาของพี่ทัศนีโยนคำถามกลับไปให้พี่ทัศนีทบทวนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้วพี่ทัศนีพอจะเห็นแนวทางไหมว่า
ขาทำกันยังไงคนอื่นเขาทำกันยังไงพี่ทัศนีมีแนวทางไหมจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากว่า 20-30 ปีเนี่ยอยากให้พี่ทัศนีลองตกผลึกซิว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนี่ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราพบกันแล้วก็จะโยนโจทย์นี้กลับไปก็จะนำสู่การกลับไปทบทวนวรรณกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่พี่ทัศนีจะได้รับพอครั้งต่อมาไปทบทวนวรรณกรรมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเห็นแล้วที่นู่นทำยังไงที่นี่ทำยังไงหรือว่า เห็นแก็บของปัญหาที่มันชัดเจนขึ้นอะไรคือสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อได้มากขึ้นเราก็จะกลับมาคุยกันอีกพี่ทัศนีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะกับทางหน่วยอาร์ทูอาร์นี่เรายังไม่ได้พูดถึงการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือระเบียบวิธีวิจัยเลยนะคะเราเอาปัญหาให้ชัดแล้วก็ดูซิว่าที่อื่นเขาทำกันยังไงบ้างค่ะเราใช้เวลากันอยู่ตรงนี้เกือบ2เดือนเหมือนกันนะคะที่จะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้คำถามชัดแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมให้ชัดเนี่ยค่ะจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการออกแบบการวิจัยซึ่งเราไม่ได้ให้พี่ทัศนีเนี่ยไปหานะคะว่าระเบียบวิธีวิจัยมีอะไรบ้างคำนวณ N เป็นยังไงบ้างหรือว่าคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงวิธีการยังไงหน่วยของเราจะซัพพอร์ตข้อมูลตรงนี้ค่ะผลลัพธ์ที่พี่ทัศนีต้องการเห็นคืออะไรเราจะออกแบบวิธีการวิจัยแล้วก็บอกว่าลองทำประมาณนี้ไหมพี่ขนาดกลุ่มตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวลองคำนวณให้ดูที่จะตอบกับผลลัพธ์ที่พี่ต้องการได้อาจารย์ก็จะช่วยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างออกให้แล้วก็สอบถามว่าขนาดประมาณเท่านี้20-30 คนต่อกลุ่มอย่างเงี้ยทำไหวไหมพี่อ่ะถ้าพี่ทัศนีโอเคทีมพี่ทัศนีโอเคเราก็จะเริ่มทำ proposal ค่ะให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะยื่นขอเอติกนะคะแล้วก็พี่ทัศนีก็จะพอผ่านเอติกเนี่ยจริยธรรมวิจัยในคนพี่ทัศนีก็จะเริ่มลงมือเก็บวิจัยซึ่งระหว่างขั้นตอนการเก็บวิจัยเนี่ยค่ะพี่ทัศนีเป็นมือใหม่เนาะเรายังทิ้งไม่ได้เราก็จะต้องมีการไปเยี่ยมติดตามสารสัมพันธ์ว่าทำวิจัยถูกไหมลงข้อมูลถูกหรือเปล่าหน้าตาของแบบบันทึกข้อมูลเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมค่ะจนกระทั่งเก็บเคสสุดท้ายเสร็จเราก็ยังช่วยเหลือดูแลในตรงนี้จนเก็บเคสสุดท้ายเสร็จเลยนะคะแล้วพอถึงขั้นตอนการลงข้อมูลอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะพี่ทัศนีบอกว่าพี่ลงข้อมูลไม่เป็นหรอกนะเพราะว่าพี่ใช้คอมไม่เป็นอาทูอาก็จับมือทำค่ะสอนทำดัมมี่เทเบิลพามารู้จักเลย SPSS ข้อมูลลงไงจับมือทำเลยค่ะจนกระทั่งพอถึงขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วก็มานั่งด้วยกันอีกอาจารย์ก็จะช่วยวิเคราะห์ผลดูซิว่าผลตรงไหนน่าสนใจมันตรงกับสิ่งที่พี่ทัศนีเจอมาไหมเพราะพี่ทัศนีเป็นคนลงมือทำไงคะเราเป็นคนดูข้อมูลค่ะได้ข้อมูลออกมาเสร็จแล้วซิกหรือไม่ซิกอันนั้นก็ significant หรือว่าไม่ significant อันนี้ก็แล้วแต่เนาะผลการวิจัยที่จะออกมาแล้วก็ยืนยันกันไปตามความจริงที่เห็นในข้อมูลที่ได้รับมาค่ะทีนี้ก็ถามเขาต่อว่าเท่านี้พอใจหรือยังพี่ถ้าพอใจแล้วก็แค่เขียนสรุปส่งผลสรุปผลการวิจัยแล้วก็ส่งกลับมาที่หน่วย R2R ก็ได้เพราะว่าเราเป็นหน่วยที่ให้ทุนในการทำงานนะคะเราก็ต้องการว่าจบแล้วได้อะไรแต่ในระหว่างนี้ค่ะอาจารย์ Facilitator ของเราค่ะก็จะเชียร์ว่าผลงานพี่ดีมากเลยนะจะลองตีพิมพ์ไหมถ้าลองตีพิมพ์พี่ทัศนีก็อะไรคือเมนูสคริปต์ค่ะอาจารย์ที่จะเป็นลมนะไม่ต้องเป็นลมนะพี่เดี๋ยวเรามานั่งทำด้วยกันค่ะแล้วก็มานั่งจับมือกันเขียนเมนูสคริปต์พี่ทัศนีเป็นคนให้ข้อมูลเขียนดราฟแรกมาเราก็เป็นคนดูแล้วก็ปรับแก้ให้ส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้ค่ะจนกระทั่งส่งไปถึงวารสารที่จะตีพิมพ์ค่ะรีวิวเวอร์แก้กลับมาพี่ทัศนีก็ถือไอฉบับที่รีวิวเวอร์เนี่ยค่ะคอมเมนต์มาที่อาทูอาอีกอาทูอาก็ช่วยกันดูจนกระทั่งตีพิมพ์ได้สำเร็จพอมีงานประกวดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาทูอาเราก็จะถามว่าพี่งานพี่มันน่าสนใจมากลองส่งประกวดดูไหมมันมีคุณค่ามากเลยนะคนอื่นเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยอ่ะพี่ทัศนีก็กลัวมันจะดีจริงเหรอเป็นแค่หนังสือนิทานเองนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ empower เขาค่ะว่ามันดีจริงพี่เห็นไหมว่าเด็กเนี่ยไม่มีใครร้องไห้เลยสักคนในตอนนี้ก็เชียร์เขาก็จะส่งผลงานเข้าประกวดแบบนี้ค่ะได้รางวัลหรือไม่ได้นั่นคือผลพลอยได้แต่ว่าพี่ทัศนีตอนนี้ก้าวขึ้นมาแล้วจากคนที่บอกกับตัวเองว่าฉันเนี่ยนะไม่ได้เรียนปริญญาโทนะฉันแบ
เป็นพยาบาลอายุมากแล้วเดี๋ยวก็เกษียณแล้วจนตอนนี้พี่ทัศนีกลายเป็นโรลโมเดลเชิญชวนน้องๆแล้วก็กลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากนะครับแล้วก็เห็นภาพชัดแล้วก็ฟังผมยังอยากทำ R2R บ้างเลยนะฮะนี่แต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยก็จะพบว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยต้องถูกนะบังคับหรือว่ากึ่งบังคับให้จะต้องทำ R2R แล้วก็ทุกรู้สึกเป็นทุกข์กันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะครับทำให้เจ้าหน้าที่ถึงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องแบบลำบากในชีวิตที่จะต้องทำไงครับมีว่าเข้าใจได้นะคะในถ้าเรามองในคนหน้างานเนี่ยคนไข้มารอตั้งแต่6โมงบางคนเที่ยงยังไม่ทันได้กินข้าวเลยบางคนบ่ายโมงบ่ายสองแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยด้วยซ้ำได้กินข้าวอีกทีนึงก็ตอนเย็นจะให้เอาเวลาไหนไปทำวิจัยอีก KPI ก็บีบบังคับกันเหลือเกินว่าจะต้องทำนะถ้าจะก้าวหน้าจะต้องมี R2R จะต้องเขียนบทความจะต้องทำแนวปฏิบัติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นการบีบบังคับในทุกทิศทางเลยมันก็ทำให้คนทำงานรู้สึกท้อแท้ใจนะคะเพราะว่าภาระงานที่อยู่ตรงหน้ามือเนี่ยมันก็ล้นจนไม่รู้จะยังไงแล้วค่ะแต่ว่าถ้ามองในโมเดลของศิริราชที่ทำเราจะพยายามใช้การจัดการความรู้เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเช่นการสร้างเซสชั่น success storytellingหรือว่าการสร้างคุณอำนวยที่มีอยู่ในทุกวอร์ดทุกภาควิชาค่ะเพื่อให้คุณอำนวยนี่แหละเป็นคนที่คอยมองซิว่าตอนเนี้ยงานในวอร์ดเรามันล้นมือแล้วนะงานในหอผู้ป่วยของเรามันล้นมือหรือว่างานในภาควิชาของเรามันล้นมือหรือว่าเจอปัญหาอะไรในการทำงานแล้วคุณอำนวยคนนี้เนี่ยค่ะก็จะไปคอยช่วยกระตุ้นว่ามองเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันไหมถ้าเป็นปัญหาเหมือนกันเรามาช่วยกันดีไหมแบบนี้ค่ะในความรู้สึกของเขาก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างไม่ได้โยนภาระมาที่เราแต่ว่ามีใครสักคนที่เขาอยากจะมาช่วยเราดึงออกจากปัญหานั้นนะเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยลุกขึ้นมาทำกันค่ะครับซึ่งคุณอำนวยเนี่ยมันจะมีขึ้นได้เนี่ยมันมีขึ้นมาได้ยังไงครับผู้บริหารต้องจ้างคุณอำนวยนี้ด้วยไหมหรือว่าเขาทำไมถึงมีคุณอำนวยขึ้นมาในหน่วยบริการแล้วก็ชวนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำ R2R กันนะครับคุณอำนวยก็มีได้ทั้งแบบที่แต่งตั้งกันมาอาจจะด้วยจากเห็นประสบการณ์ความสามารถผู้บริหารก็แต่งตั้งให้เป็นคุณอำนวยหรืออาจจะมาจากธรรมชาติอย่างที่พี่ทัศนีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่เห็นปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาก็รู้ว่ามีที่สักที่นึงที่ช่วยเขาแก้ปัญหานี้ได้เขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองทรานส์ฟอร์มตัวเองอะค่ะจนกลายมาเป็นคุณอำนวยซึ่งรูปแบบนี้ก็จะค่อนข้างยั่งยืนค่ะเพราะว่าพี่เขาได้เปลี่ยนตัวเองในทุกๆขั้นตอนแล้วจากการที่สตาร์ทวันนั้นจากที่ปัญหาที่มีแต่ใจจนกระทั่งก้าวเข้าสู่กันได้รับรางวัลระดับประเทศตอนนี้บอกให้หยุดก็ไม่หยุดแล้วนะคะทำต่ออย่างเดียวเลยค่ะอ๋อคือหลังจากงานแรกเนี่ยก็ก็คนที่ทำเป็นแล้วเขาก็จะอยากจะอยากทำ R2R ต่อไปชิ้นที่สองชิ้นสามอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงแม้ว่าไม่ใช่ตัวเขาที่เป็นไม่ใช่ผลงานของเขาโดยตรงแต่ว่าถ้าเขามองเห็นว่านี่มันคือช่องทางที่มันจะทำให้น้องในหน่วยงานพัฒนาได้หรือว่าเพื่อนพี่น้องเขาก็จะทำช่วยทำค่ะช่วยชวนมาบางอย่างเขาไม่ได้มีความรู้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเมื่อเดินเข้ามาที่หน่วยอาทูอาศิริราชเนี่ยเราจะไปชวนแล้วก็ไปเชื่อมคนที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ให้มาเจอมาคุยกันค่ะซึ่งจะทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อก้าวเข้ามาในพื้นที่ของอาทูอาศิริราชเนี่ยคุณจะไม่โดดเดี่ยวนะแล้วก็คุณจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ก็คือว่าจากที่ได้ฟังเนาะถ้าย้อนกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่า R2R หรือว่าการทำวิจัยเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เอามาแก้ปัญหาในหน้างานเนาะแต่หลายๆหน่วยงานอาจจะไม่ได้มีทีมซัพพอร์ตหรืออาจจะไม่ได้มีหน่วยงาน R2R ซัพพอร์ตแต่มีคนที่เห็นปัญหาและอยากแก้สมมุติว่าเขาเป็นปัจเจก
อยู่ในนั้นเลยแล้วเขาจำเป็นก็ตามว่าต้องทำ R2R หรือว่ามีใจเห็นปัญหาแล้วเหมือนพี่ทัศนีว่าอยากจะทำแต่ว่าเขาไม่ได้มีทีมซัพพอร์ตเนี่ยแล้วเขาอยากจะใช้กระบวนการตรงนี้เพราะว่าเราเห็นเลยว่าคุณมิวเล่ามาเนี่ยมันมีกระบวนการที่ค่อยๆทำให้ไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนประมาณเนี้ยเขาควรจะเริ่มยังไงหรือเขาควรจะทำแบบไหนครับหาแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะจริงๆแล้วมิวก็โชคดีเนาะที่ได้เรียนรู้จากองค์กรใหญ่ที่เขาทำงานกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มีคนที่คอยดูแลในทุกๆขั้นตอนมันทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมากจริงๆค่ะกับการที่เรามีเซตติ้งอะไรบางอย่างที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทีนี้พอเรามองมาหลายๆคนที่มาดูงานก็บอกว่าเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีพร้อมเหมือนที่ศิริราชนี่นะใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่มิวได้เจออีกอย่างหนึ่งก็คือจากการทำงานเนี่ยเราจะมีเครือข่ายที่เรียกว่าอาทูอาประเทศไทยค่ะอาทูอาประเทศไทยเนี่ยจะตอนนี้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะในประเทศไทยซึ่งเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มแข็งถ้าเรามีใครสักคนที่เป็นเหมือนฟ้าในหน่วยงานหรือว่าเป็นคนที่มองเห็นปัญหาแล้วก็อยากที่จะลุกขึ้นมาทำอาทูอาแต่ว่าไม่มีหน่วยงานไหนซัพพอร์ตเลยจริงๆแล้วเมื่อเราปรึกษาเข้ามาที่อาทูอาประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาจะช่วยเชื่อมเราไปให้กับฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นพี่พยาบาลที่มีประสบการณ์คุณหมอที่เป็นประธานเครือข่ายหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยตรงเนี้ยค่ะเราก็สามารถเชื่อมให้ไปเจอกันได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คนทำงานที่อาจจะไม่ได้มีแบ็กออฟฟิศคอยสนับสนุนเหมือนคนใน R2R ศิริราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับโอเคก็เป็นระบบสนับสนุนระดับประเทศนะที่คนที่สนใจทำ R2R จะเข้าถึงได้ครับไปที่เว็บไซต์ R2R Thailand นะครับเอ๊ะทีนี้อันนี้เป็นหลักการกว้างๆเกี่ยวกับ R2R แต่ว่าพอจะมาประยุกต์กับการพัฒนางานดูแลแบบประคับประคองนะครับหรือว่างานดูแลแบบผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราจะประยุกต์ R2R มาพัฒนางาน palliative care ได้อย่างไรนะครับที่มิวเห็นค่ะที่พี่มาร์ทให้การบ้านมิวนะคะไปลองดูซิว่างาน palliative care เนี่ยมีใครทำ R2R แล้วบ้างมิวย้อนกลับไปดูผลงาน R2R ประมาณ10ปีที่เขาประกวดกันมาเนี่ยนะคะมีผลงานหนึ่งที่ได้รับรางวัลอาทูอาดีเด่นนะคะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ยาค่ะโอปิออยด์ในการที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่จังหวัดมหาสารคามค่ะอันนี้เพิ่งเห็นผลงานเดียวนะคะที่เกี่ยวกับผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะค่ะซึ่งถามว่างานอาทูอาในpalliative care น้อยไหมมิวยอมรับเลยว่ายังไม่ค่อยเห็นเลยค่ะจากประสบการณ์ที่ทำกับทั้งอาทัวประเทศไทยแล้วก็อาทัวอาศิริราชมายังไม่เคยเจอเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิวมองว่าเป็นโอกาสมากๆที่เราจะมองหาปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานของตัวเองคือพี่ๆที่อยู่หน้างานจะรู้ดีที่สุดว่าในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะอยากจะแก้ไขมันยังไงหรือว่าเราเหมือนเรามีคลังข้อมูลทรัพยากรที่เยอะมากๆเลยล่ะค่ะที่อยากจะรวบรวมมันออกมาค่ะตรงนี้ก็เป็นR2Rได้เหมือนกันค่ะซึ่งมีโอกาสในการที่จะทำเยอะมากนะคะครับก็คือต้องกลับไปถามผู้ปฏิบัติแหละว่าจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากจะแก้อยากจะทำให้มันดีขึ้นยังไงซึ่งปกติเนี่ยคนเราเจอปัญหาก็พยายามที่จะแก้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีแก้แล้วแก้เสร็จเนี่ยไม่ได้เผยแพร่นะครับไม่ได้บอกเล่ากับคนอื่นหรือว่าไม่ได้วัดเนาะอย่างเป็นระบบนะครับตัว R2R ก็จะอาจจะมาช่วยพูดช่วยคุยว่าจะวัดตรงไหนให้เป็นระบบดีแล้วก็มีหลักฐานว่าการพัฒนาอันนี้แล้วมันช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นจริงนะที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็การทำ R2R ก็ช่วยได้นะครับลองให้คุณมิวลองบอกข้อดีในภาพใหญ่ให้ฟังได้ไหมเพราะว่าบางคนก็คิดว่าการทำ R2R มันคือการทำงานในหน้าที่มันคือการความก้าวหน้าอะไรเงี้ยแต่ผมมองอย่างนี้ว่าปกติทุกคนเนี่ยก็มีปัญหาหน้างานอยู่แล้วแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขอยู่แล้วแล้วเพราะอะไรล่ะเราถึงจะต้องทำ R2R ขึ้นมา
เพราะอะไร R2R มันถึงจะเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำเพื่อใช้แก้ปัญหาหนึ่งที่เราเจอในหน้างานของตัวเองครับค่ะเหมือนกับพี่มาร์ทพูดว่าจริงๆแล้วอาจจะมีคนที่ทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาในงานของตัวเองอยู่กับพี่ๆทีม Palliative Care อาจจะทำอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บรวบรวมมันอย่างเป็นระบบ R2R มันก็เป็นเหมือนเป็น tool นึงอะค่ะเป็นบล็อกให้เราใส่ข้อมูลอะไรบางอย่างลงไปอย่างเป็นระบบเมื่อมันเป็นระบบมีความน่าเชื่อถือเราเอาไปเผยแพร่ต่อได้มันก็ไม่ได้จบแค่ที่เราไงคะมันก็จะขยายไปสู่เครือข่ายขยายไปสู่ประเทศประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เราแต่คนที่มีบริบทใกล้เคียงกับเราหรือว่าใครก็ตามที่เห็นแล้วว่าโอ้มันดีจังเลยนะเราอาจจะไม่ต้องมาลงมือทำเองและมีคนทำไว้ดีแล้วเราขอหยิบยกมาใช้เลยดีกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เฉพาะเราละค่ะมันขยายไปทั่วประเทศค่ะครับเหมือนงานพี่ทัศนีเนาะที่ตอนนี้ก็น่าจะหลายๆคนอาจจะได้หลายๆโรงพยาบาลอาจจะได้ใช้นิทานเรื่องนั้นในการดูแลเด็กๆที่จะต้องพ่นยาแล้วนะครับใช่ค่ะพอมาตรงนี้ครับคุณมิ้วช่วยบอกนิดนึงอย่างเคสของพี่ทัศนีเนี่ยที่เขาจะมีคำพูดว่าพี่นะทำคอมก็ไม่เป็นโปรแกรมอะไรพี่ก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยเรียนปริญญาโทอะไรมาก่อนจะต้องทำงานวิจัยแล้วก็เชื่อว่ามีหลายคนในหน่วยงานแหละที่วันนี้เห็นปัญหาหน้างานอยู่แต่ไม่ได้มีทักษะถ้าวันนี้อยากจะต้องเพิ่มทักษะของตัวเองบ้างหรือว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าฉันจะต้องทำ R2R แหละวันนี้ก็วันหน้าวันหนึ่งต้องได้ทำวันนี้ควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือควรจะฟิตซ้อมตัวเองแบบไหนหรือเตรียมทักษะอะไรให้กับตัวเองในการทำ R2R ครับต้องมิวคิดว่าต้องเริ่มจากมีใจก่อนค่ะ มีใจที่อยากจะพัฒนามองเห็นปัญหาที่หน้างานของตัวเองแล้วก็สองค่ะมีไฟเพราะว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายที่คุณอำนวยหรือว่าคนที่มาช่วยเราเขาอาจจะต้องค่อยๆให้การบ้านเราไปไฟอย่าเพิ่งมอดค่ะเพราะว่าหน้างานก็ปัญหาเยอะแล้วต้องเติมไฟให้ตัวเองได้เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น hard skill ที่เกี่ยวกับการวิจัยระเบียบวิธีวิจัยการวัดผลลัพธ์วัตถุประสงค์โอ้การคำนวณเองเช่นเลขคอร์ดฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคนโอ้มันคืออะไรกันนะต้องมีไฟในการไปเรียนรู้มันค่ะรวมถึงซอฟต์สกิลที่เราจะต้องเช่นการเอมพาธีการเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหรือการรับฟังเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าการเดินเข้าไปประสานงานกับคนอื่นเพื่อให้มาช่วยเราทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้สำเร็จค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะต้องมีฝันค่ะฝันว่าเราเนี่ยนะเห็นปัญหาตรงนี้แหละเราอยากทำให้มันดีขึ้นเรามีฝันที่จะเห็นว่าภาพของผู้รับบริการของเราเนี่ยจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนร่วมงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากงานที่ไม่หนักมากเกินไปองค์กรของเราพัฒนาได้มากขึ้นด้วยมือของเราแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆต้องมีใจมีไฟแล้วก็มีฝันค่ะทีนี้ทางพีฟูดเดทก็มีโปรเจกต์ที่จะพัฒนาR2R ในงานดูแลแบบประคับประคองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เห็นประโยชน์จาก R2R ตรงเนี้ยแล้วคิดว่ามันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มาช่วยพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองในทุกที่ทุกแห่งในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนได้ด้วยนะครับเราก็จะมีโครงการอันนี้เนี่ยในช่วงสัก 2-3 เดือนนี้ครับยังไงก็ติดตามข่าวสารได้ที่Feed for Date นะครับทีนี้มิวมีอะไรฝากจากคนที่สนใจทำ R2R นะครับอาจจะถูกหัวหน้าบอกว่าต้องทำได้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเริ่มทำเนี่ยอันนี้จะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเริ่มทำ R2R แล้วก็จะเริ่มทำดีครับอยากให้มองว่า R2R เนี่ยค่ะมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานของเราพอเราเห็นปัญหาเราจะเจอช่องทางในการพัฒนาตัวเองค่ะเมื่อเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเราจะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามาไกลจากวันแรกที่เรายืนอยู่นะจากวันนั้นที่เรามองว่าเราก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆอ่ะที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วเมื่อเราลองลงมือทำมันดูก่อนนะคะแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเล็กๆในวันนั้นที่เราตั้งใจทำมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลมีคุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นกับผู้รับบริการกับเพื่อนร่วมงานหรือกับองค์กรของเราค่ะ
สุดท้ายการทำ R2R ก็ต้องเกิดขึ้นอย่างอาจารย์วิจารณ์พาณิชย์เป็นอาจารย์ที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับงาน R2R นะคะอาจารย์บอกว่าการทำ R2R จะต้องมีสปกค่ะ1จะต้องมีความสุข2จะต้องเกิดประโยชน์และ3จะต้องมีความก้าวหน้าในวิชาชีพวันแรกที่เราลงมือทำเราอาจจะยังไม่ได้พบความก้าวหน้าในวิชาชีพหรืออาจจะยังไม่ได้เห็นประโยชน์ชัดแต่เมื่อเกิดสุขเมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะจะเกิดความสุขที่เราได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเกิดประโยชน์กับหน้างานแน่นอนเพราะว่ามันคือปัญหาที่หน้างานเราเอากลับไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วก็ความก้าวหน้ามันจะตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือว่าในความสัมพันธ์หรือว่าระบบเครือข่ายต่างๆค่ะอยากให้ลองทำดูก่อนค่ะอย่าเพิ่งตัดสินว่าเรายังทำไม่ได้ค่ะก็หลังจากฟังที่มิ้วได้เล่าเรื่อง R2R ไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นช่องว่างว่างานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยยังไม่ค่อยมีการทำ R2R มากนักนะครับทางPeaceful Death นะครับก็เห็นปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนงาน R2R ในโรงพยาบาลใหม่ๆที่จะต้องทำ Palliative Care นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะเป็นโครงการอบรมแล้วก็มองหาปัญหาในงาน Palliative Care ของแต่ละท่านที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็มาอบรมมาเรียน R2R ด้วยกันนะครับหาปัญหาหาแก็บของการปฏิบัติงานแล้วก็ช่วยกันประคับประคองงาน R2R ไปด้วยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหางานในหน้างานของแต่ละท่านนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดรับหน่วยบริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยต่อไปในสักอีกประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะเริ่มออกแบบการอบรมหรือว่าออกแบบหลักสูตรออกแบบแนวกระบวนการการพาทุกท่านทำ R2R ไปด้วยกันยังไงนะครับก็มิ้วก็จะมาช่วยกันออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลงานตรงนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคครั้งที่สุดท้ายก็ติดตามได้ที่เพจ Peaceful Day นะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอเชิญต้อมปิดรายการนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิ้วมากนะครับคุณมิ้วอริสาโพชัยสารนะครับที่มาช่วยแนะนำให้เรารู้จัก R2R อย่างลึกซึ้งขึ้นให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย R2R เวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนาะเราจะคิดถึงคำศัพท์ยากๆของงานวิจัยเราจะคิดถึงเรื่องว่าทำยังไงให้มัน impact หรือทำยังไงให้มันกระจายในวงกว้างหรือต้องไปออกวารสารอะไรหรือเปล่าเนาะแต่คุณมิวพูดในสิ่งที่สำคัญมากคือเรามีใจก่อนแล้วเราเห็นว่ามันมีปัญหาและหากเราแก้ปัญหาอันนี้ได้แล้วอ่ะเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอีกมากมายเลยที่เขากำลังเผชิญปัญหานี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในปัจเจกบุคคลหรือว่าในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆที่เวลาเขาเหมือนคุณทัศนีนะที่ถ้ามีคนทำเรื่องนั้นมาก่อนอ่ะเซิร์ฟเจอปุ๊บก็สามารถที่จะเอาโซลูชันนี้ไปใช้กับหน่วยงานของตัวเองได้เลยแต่เมื่อถ้ายังไม่มีใครทำเราก็มาทำลงมือทำด้วยกันแล้วก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ในวงกว้างเมื่อมีคนเจอปัญหาแบบนี้ก็จะได้เอาไปแก้ปัญหาในองค์กรของตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมิวมากนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับมาแนะนำให้เรารู้จักว่าเราจะทำงาน R2R อย่างไรให้มีความสุขและให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาในตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับผมท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะทำ R2R ด้วยกันนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ Peaceful Day ได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่แล้วแล้วก็อยากฟังประสบการณ์การทำงานของคนทำงานท่านอื่นๆนะครับในรายการ Coco Fla Coco Friend ก็สามารถติดตามได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Day ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ